มีภาพภาพหนึ่งนะครับถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียภาพนี้เชื่อว่าสะเทือนใจกลุ่มคนที่รักสัตว์โดยเฉพาะสุนัขครับเพราะว่าตามภาพเนี่ยเป็นสุนัขตัวหนึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็ในข้อความระบุเอาไว้ว่าคนที่ยิงเนี่ยเป็นนายตำรวจนายตำรวจท่านนี้มียศถึงระดับสารวัตรด้วยก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมในโซเชียลมีเดียสืบไปสืบมาครับน่าจะเป็นที่เกิดเหตุบริเวณแฟลตตำรวจส่วนกลางที่ลาดยาวตอนนี้ความคืบหน้าก็เห็นบอกว่าสั่งการไปแล้วรู้แล้วด้วยว่านายตำรวจที่เขาเอ่ยถึงกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นใครครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทางพลตำรวจตรีเจริญศรีศาสลักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะครับก็คือบอกนะครับว่าหลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยก็ทราบแล้วนะครับว่าผู้ที่ก่อเหตุน่าจะเป็นนายตำรวจยศสารวัตรนายหนึ่งนะครับก็อาศัยอยู่ที่แฟลตตำรวจลาดยาวที่เกิดเหตุนั่นแหละครับตอนนี้ก็สั่งการนะครับให้สารวัตรคนนี้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินเพื่อสอบถามรายละเอียดนะครับว่าทำไมถึงต้องไปยิงสุนัขถึง2ตัวนะครับตายไป1ตัวบาดเจ็บ1ตัวตอนนี้ก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับจากจุดเกิดเหตุคือถ้านายตำรวจท่านนี้เป็นผู้ลงมือกระทำจริงๆนะครับก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปเพราะว่าประเทศไทยของเรานี่ก็มีพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์นะครับคือเขามีการกำหนดโทษไว้คุณผู้ชมครับว่าผู้ที่กระทำการนะครับทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับใครที่เอาปืนเอาอาวุธไปยิงสุนัขโดยใช่เหตุก็อาจจะโดนโทษนี้เข้าไปเนี่ยพรบนี้มีผลบังคับใช้ไปแล้วก็เป็นภาพที่ถูกแชร์ในแฟนเพจของตนหาข่าวจิตอาสานะฮะครับ